ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unfox English กับผมแลคต้าเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติกันต่อในเลสซั่นที่3นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนเลสซั่น1กับเลสซั่น2นะครับก็สามารถกดเข้าไปเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่รูปตัว i ด้านบนขวามือได้เลยนะครับกดกันได้เลยโอเคทีนี้เลสซั่น3วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่เราเรียนกันมาเนาะวิธีการเรียนรู้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีแค่2อย่างก็คือให้ทุกคนฟังที่ผมออกเสียงแล้วก็ดูภาพแล้วนึกความหมายไปด้วยลองเดาความหมายจากภาพที่เราเห็นไปด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้ออกเสียงตามให้ฝึกพูดตามออกเสียงให้ถูกออกเสียงให้คล่องกันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนจะเข้าเรียนก็ทักทายกันเหมือนเดิมครับผมHello. Hello. Hello. โอเคทีนี้เราจะมาเริ่มเรียนคำศัพท์คำใหม่กันบทนี้จะมีคำศัพท์คำใหม่ให้เราได้ฝึกพูดฝึกใช้กันเยอะอยู่ประมาณนึงนะครับผมจะเยอะกว่าบทที่1กับบทที่2ที่เราเรียนกันมาเนาะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มจากคำศัพท์ตัวแรกกันดีกว่านะครับผมอันนี้พอจะเดาออกไหมว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วคำศัพท์คำนี้น่าจะหมายความว่ายังไงอ่ะไปทีละภาพกันเลยนะครับ He is sleeping He is sleeping He is sleeping ภาพที่สองครับ She is sleeping She is sleepingShe is sleeping เหมือนเดิมนะครับผมคำศัพท์ที่มีตัว S อยู่ข้างหน้าส่วนมากเราจะไม่ออกเสียงเป็นสะหรือว่าออกเสียงตัว S ที่มันชัดเจนมากนะครับจะมีแค่เสียงลมเบาๆก็คืออย่างนี้อย่างเช่นคำนี้ sleeping sleep sleeping นะครับอ่ะไปต่อ they are sleeping they are sleepingThey are sleeping. โอเคน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะง่ายๆไปต่อภาพแรกจำได้ไหมครับจากบทที่แล้ว The fish is swimming. The fish is swimming. The fish is swimming. โอเคภาพที่สองครับThe cat is sleeping. The cat is sleeping. The cat is sleeping. The dog is eating. The dog is eating. The dog is eating. ทีนี้ล่างสุดเป็นตัวอะไรจำได้ไหมครับ The horse.The horse is running. The horse is running. The horse is running. โอเคตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าเรากำลังเอาความรู้จากบทก่อนๆนะครับแล้วมาเริ่มผสมผสานกับความรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทนี้นะครับค่อยๆรวมแล้วก็ซ้อนกันไปนะครับผมเพื่อให้เราเข้าใจกันได้แบบไม่ยากมากนะครับโอเคอ่ะภาพแรก they are swimming they are swimming they are swimming ต่อมาจำได้ไหม they are reading they are reading they areReading. ต่อมาครับ They are walking. They are walking. They are walking. ทีนี้ภาพสุดท้ายครับเป็นคำศัพท์คำใหม่จำได้ไหม They are sleeping. They are sleepingThey are sleeping.
ทีนี้เรามารู้คำศัพท์เพิ่มเติมกันนะครับผมลองสังเกตภาพดูนะครับว่า2ภาพนี้แตกต่างกันยังไงมีอะไรในภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคภาพแรกนะครับ The children are drinking The children are drinking The children are drinkingทีนี้ภาพทางขวามือนะครับ The adults are eating The adults are eating The adults are eating คำนี้ลองออกเสียงกันดูนะครับก็เผื่อลิ้นติดๆกันนิดนึงนะคำว่า adults adults The adults are eatingลองดูกันนะครับว่าระหว่างทางซ้ายที่เป็น the children กับทางขวาที่เป็น the adults สองคำนี้น่าจะหมายความว่ายังไงลองดูจากภาพกันนะครับไม่ยากถ้าเมื่อกี้ยังไม่เข้าใจมาดูกันต่อนะครับ the children are swimming the children are swimming the children are swimmingThe adults are running. The adults are running. The adults are running. แล้วก็เห็นจากคลิปที่แล้วนะครับมีหลายคนถามผมเข้ามานะครับเรื่องทำไมใช้อะทำไมใช้แอนแล้วก็น่าจะเกิดคำถามกับตรงนี้เหมือนกันว่าทำไมภาพทางซ้ายเราใช้ the ทางขวาเราอ่านว่า the มันต่างกันยังไงนะครับผมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปแยกมันก็ได้นะครับคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปรู้เหตุผลมันก็ได้ว่าทำไมเราถึงใช้อะทำไมเราถึงใช้แอนทำไมเราถึงใช้เดอะทำไมเราถึงใช้ดินะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมใช้นะครับก็คือให้เราฝึกออกเสียงทุกๆคำเนี่ยไม่ใช่แค่คำเดียวก็คือออกเสียงเป็นประโยคแบบนี้แหละครับแล้วเราจะจำได้ว่าคำไหนที่เขาออกเสียงเป็นดิคำไหนที่ออกเสียงเป็นเดอะนะครับอย่างเช่นคำว่าที่มีคนถามเข้ามานะก็คือคำว่า apple ทำไมถึงใช้ an apple ทำไมไม่ใช้ a apple เนี่ยแค่พูดก็รู้สึกว่ามันติดขัดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วถูกไหมครับคือให้เราฝึกออกเสียงกันแบบนี้แหละครับคือปากเราเนี่ยเราจะชินกับคำที่มันถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราออกเสียงบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า an apple an apple เราก็จะรู้สึกว่ามันต้องเป็น an apple ไม่ใช่ a appleคือพอพูดคำว่า apple อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันพูดยากอะนะครับผมไม่ต้องไปจำว่ามันแยกกันเพราะว่าเป็น e i o u หรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับผมถามว่าเรารู้มันดีไหมมันก็ดีครับผมแต่ว่าถ้าเราฝึกให้ปากของเราฝึกให้สมองของเรามันจดจำไปโดยอัตโนมัติอะมันจะใช้งานได้ดีกว่าที่เราจะไปแบ่งแยกเป็นหลักการนะครับผมอย่างเช่นสองคำนี้นะครับ the children กับThe adults เนี่ยถ้าเราออกเสียงคำว่า the adults ไปบ่อยๆแล้วพอเรามาลองพูด the adults นิดนึงมันก็รู้สึกแบบแปลกๆแล้วถูกไหมครับให้มันเป็นไปแบบธรรมชาติเราพูดบ่อยๆให้ปากเราชินแค่นั้นพอนะครับแล้วเราจะจำได้เองเนาะอ่ะไปต่อโอเคต่อกันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับ the children กับ the adults เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าทีนี้สังเกตว่าก่อนหน้านี้นะครับผม the children เราจะเห็นมีหลายคนถูกไหมครับ the adults ก็มีหลายคนทีนี้มาดูกันว่าถ้ามีคนเดียวมันจะเป็นคำว่าอะไรนะครับ the child is running the child is running คำนี้ค่อนข้างที่จะออกเสียงยากอยู่เหมือนกันนะครับลองคำเดียวก่อนนะครับ child the child is running the child is running นะครับลองกันดูอีกทีนึงนะครับฝึกพูดบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินนะครับ the child is running the children
are running. The children are running. The children are running. สองคำนี้นะครับคล้ายๆกันก็จริงแต่จะออกเสียงคนละอย่างกันเลยนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็น child แต่ทางขวาเนี่ยจะเป็น children นะครับเป็น child กับ children the child is running the children are runningต่อกับภาพข้างล่างเลยนะครับ The adult is reading. The adult is reading. The adult is reading. ต่อไป The adults are reading. The adults are reading. The adults are reading. นะครับโอเคต่อมานะครับจำได้ไหมครับบทที่แล้วเราเรียนคำศัพท์คำนี้กันไปแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ครับ The man is driving The man is driving The man is driving นะครับทีนี้ทางขวาเราจะไม่พูดถึง the man แล้วนะครับเราจะพูดถึง the boy the boy is not driving the boy is not driving the boy is not driving น่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะง่ายๆ the woman is drivingThe woman is driving. The woman is driving. ภาพสุดท้ายครับ The girl is not driving. The girl is not driving. The girl is not driving.เข้าใจกันแล้วนะครับดู2ภาพบนก่อนเหมือนเดิมนะครับ The adults are cooking The adults are cooking The adults are cooking ทีนี้ภาพทางขวาเราก็จะพูดถึง The adults เหมือนเดิมนะครับ The adults are notcooking the adults are not cooking the adults are not cooking สองภาพล่างครับ the children are riding the children are riding the children are ridingสุดท้ายนะครับ The children are not riding. The children are not riding. The children are not riding. โอเคทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองแต่งประโยคกันเองดูนะครับผมคล้ายๆกันกับหน้าที่แล้วนะครับผมโดยเราจะใช้2ภาพที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นหลักนะครับผมว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วทางขวาเขากำลังทำหรือไม่ทำอะไรอยู่นะครับผมภาพแรกลองคิดกันดูสิครับเดี๋ยวให้เวลาสัก5วินาทีThey are swimming. They are swimming. They are swimming. ทีนี้ภาพทางขวาน่าจะเป็นประโยคไหนลองดูครับ
they are not swimming they are not swimming they are not swimming โอเคมาลองสองภาพข้างล่างดูครับทางซ้ายมือHe is sleeping. He is sleeping. He is sleeping. แล้วทางขวามือครับ He is not sleeping. He is not sleeping.He is not sleeping. โอเคคงจะพอได้กันอยู่นะครับส่วน2ภาพนี้นะครับเราจะมาลองอธิบายดูว่าในภาพเขาทำและไม่ทำอะไรอยู่บ้างนะครับภาพแรก They are not cooking. They are eating. They are not cookingThey are eating. They are not cooking. They are eating. ทางขวามือนะครับ They are cooking. They are not eating. They are cooking. They are not eating.They are cooking. They are not eating. อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เอา2ประโยคมารวมกันเฉยๆนะไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเหมือน2ภาพที่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองคิดกันเองดูก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกพูดออกมาดูนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาสัก6วิก่อนที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับเริ่มที่ภาพแรกเลยครับShe is not walking. She is running. She is not walking. She is running. She is not walking. She is running. นะครับ ทางขวา She is notRunning. She is walking. She is not running. She is walking. She is not running. She is walking. Okay. ได้กันอยู่เนาะต่อมาครับผมเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ที่เราได้เรียนไปตอนท้ายบทที่2กันนะครับผมภาพแรกนะครับ The women have rights The women have rights The women have rights จำได้ไหมครับคำว่า have ทีนี้ทางขวาก็จะเป็น the women เหมือนกันครับแต่เราเอาความรู้จากหน้าที่แล้วนะครับมาผสมผสานกับคำว่า have พอจะนึกออกไหมน่าจะเป็นคำว่าอะไร the women do not have rights the women do not have rights the women do not have rights The boy has a pen. The boy has a pen. The boy has a pen. ส่วนภาพทางขวานะครับ The boy does not have a pen.
The boy does not have a pen. The boy does not have a pen. ประโยคจะเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับก็ฝึกพูดบ่อยๆนะครับแรกๆมันก็อาจจะยังไม่ชินยังติดๆขัดๆกับลิ้นเราอยู่นะครับแต่ว่าให้เราฝึกพูดฝึกออกเสียงบ่อยๆนะครับแล้วมันจะคล่องมากขึ้นมันก็คือการฝึกที่จะทำให้เราค่อยๆพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับโอเคต่อกันนะครับ The boy has milk. The boy has milk. The boy has milk. ขวามือ The boy does not have milk. The boy does not have milk. The boy does not have milk.ข้างล่างนะ The girls have bicycles. The girls have bicycles. The girls have bicycles. ขวามือครับ The girls do not have bicycles. The girls do not have bicycles. The girls do not have bicycles. The dog is running. The dog is running. The dog is running.The dog is not running. The dog is not running. The dog is not running. The boys have water. The boys have water. The boys have water.The boys do not have water. The boys do not have water. The boys do not have water. ทีนี้ท้ายบทนะครับท้ายบทสำหรับบทที่3วันนี้เราจะเริ่มมาฝึกโต้ตอบเป็นประโยคคำถามและประโยคคำตอบกันนะครับซึ่งประโยคที่เบสิกมากที่สุดก็คือ What is this? What is this? What is this? หรือเราจะพูดให้มันฟังดูสมูทฟังดูไหลลื่นมากขึ้นก็จะเป็น What is this? What is this?คือการลิงก์เสียงนะครับลิงก์เสียงตัว T ในคำว่า what กับคำว่า is ก็จะเป็น what is what is what is this this is an apple this is an apple this is an apple หรือเราจะพูดว่าThis is an apple. ก็ได้ This is an apple. นะครับ ลิงก์เสียงคำว่า This is This is This is an apple. This is an apple. What is this? What is this? This is newspaper.This is a newspaper. This is newspaper. พูดทันไหมครับ This is a newspaper. หรือว่าจะเป็น
this is a newspaper ก็ได้ what is this what is this this is a cat this is a cat this is a catWhat is this? What is this? This is a bicycle.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 โอเคทีนี้เรามาฝึกพูดโต้ตอบกันดูนะครับเดี๋ยว2ภาพแรกนะครับให้ทุกคนถามผมว่า what is this แล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่า2อย่างนี้มันคืออะไรนะครับให้ทุกคนนะครับเป็นคนถามส่วนผมจะเป็นคนตอบสำหรับ2ภาพแรกส่วน2ภาพข้างล่างนะครับผมจะเป็นคนถาม what is this แล้วให้ทุกคนตอบนะครับว่ามันคืออะไรเนาะฝึกการคิดการโต้ตอบกันดูนะครับผมอ่ะเริ่มครับ This is an egg This is an egg This is an egg โอเคถามภาพที่สองครับThis is a pen. This is a pen. This is a pen. เพลงขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ This is a pen. I have a pen. I have an apple. โอเคไม่นอกเรื่องนะครับต่อนะครับอ่ะข้างล่างทีนี้ผมจะเป็นคนถามนะครับแล้วให้ทุกคนตอบดูว่าจะตอบตรงหรือเปล่านะครับฝึกคิดฝึกโต้ตอบกันดู What is this? This is the fish นะครับภาพสุดท้ายครับ What is thisThis is rice. ผมเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะพูดคำว่า This is a rice. ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งนะครับที่มีหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเห็นถามผมเข้ามานะครับก็ลองสังเกตจากภาพนี้ดูครับว่าทำไมเราถึงไม่มีคำว่าอะในคำว่า rice หรือว่าคำอื่นๆอย่างเช่น coffee, milk, waterนะครับดูว่ามันแตกต่างจากของสิ่งอื่นๆยังไงบ้างที่เขามีอะมีแอนนะครับคือให้ลองสังเกตนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นคือภาษาครับมันเราไม่รู้หรอกว่าต้นตอของภาษามันเป็นมายังไงแต่ว่าให้เราสังเกตแล้วให้เราจำนะครับว่าคำไหนมันมีคำไหนมันไม่มีแค่นั้นก็พอการจำของผมไม่ได้หมายถึงการท่องนะครับแต่ให้หมายถึงการฝึกพูดฝึกใช้งานแล้วเราจะชินปากเราจะชินสมองเราจะชินว่าคำเนี้ยมันมีคำเนี้ยมันไม่มีเราจะจำได้เองโดยที่เราไม่ต้องท่องจำนะครับเนี่ยอย่าง4ภาพเนี้ยลองดูก็ได้ครับผมลองพูดดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีหรือไม่มีนะครับอย่างเช่นคำแรก an egg a pen a fishแต่พอมาเป็นคำสุดท้าย arise อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะเราชินกับที่เราได้ยินว่า rise เฉยๆไม่มีอะนะครับแล้วเราชินกับการที่เราพูดออกไปนี่แหละว่ามันคือ rise ไม่ใช่ arise อะไรไม่ใช่นะโอเคเนาะฝึกพูดกันบ่อยๆครับผมแล้วเดี๋ยว
ากเราจะชินสมองเราจะชินไปเองเนาะอ่ะไปต่อนะเมื่อกี้เราเรียนการถามคำถามที่เบสิกที่สุดไปแล้วก็คือ what is this ถูกไหมครับทีนี้เรามาถามอีกคำถามหนึ่งที่ง่ายๆเพิ่มเติมกันดูนะครับ is he sleeping is he sleeping is he sleeping yes he is sleeping yesHe is sleeping. Yes, he is sleeping. เห็นไหมครับง่ายๆนะครับปกติเวลาเราพูดถึงภาพทางขวามือเราก็พูดว่า he is sleeping ถูกไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจอ่ะเราอยากรู้ว่า he is sleeping จริงๆหรือเปล่าเราก็จะถามคำถามว่า Is he sleeping? Is he sleeping? อย่างนี้ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยแค่เปลี่ยนการพูดเฉยๆจากประโยคบอกเล่า He is sleeping เป็นประโยคคำถาม Is he sleeping? Yes, he is sleepingนะครับโอเคอ่ะข้างล่างลองดูครับผม Is she sleeping? Is she sleeping? Is she sleeping? No, she is not sleeping. No.She is not sleeping. No, she is not sleeping. ลองดูกันต่อนะครับ Is the dog swimming? Is the dog swimming? Is the dog swimming?ลองตอบดูสิครับ Yes 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 Is the horse swimming? Is the horse swimming? Is the horse swimming? No.No. No. ทีนี้ภาพนี้ผมจะถามแล้วให้ทุกคนตอบนะครับ Is she reading a newspaper? Is she reading a newspaper? No. Is she reading a book?Is she reading a book? Yes. เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะถามแล้วให้ทุกคนลองตอบทันทีดูว่า Yes หรือ No. Is he eating an apple? Is he eating an apple?No. ทีนี้ขวามือให้ทุกคนลองถามดูครับ Yes. Is he eating an apple? Yes. หรือเราจะต่อท้ายจาก Yes กับ No ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคำนี้ Is he eating an apple? Yes, he is eating an apple. แบบนี้ก็ได้นะครับ
แต่ถ้าเราตอบว่า yes เฉยๆก็เข้าใจนะครับโอเคครับก็บทที่3เนื้อหาเราก็มีเท่านี้นะครับผมมีหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมที่เราได้เรียนมาวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเป็นไปได้ดูอีกรอบนึงฝึกพูดอีกรอบนึงไม่ต้องวันนี้ก็ได้เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ได้นะครับระหว่างสัปดาห์ที่เรารอไปเรียน lesson 4กันเนี่ยลองมาดูคลิปนี้สักรอบนึงนะครับผมเพื่อทำความเข้าใจเนาะถ้าใครที่พอมีพื้นฐานรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ถ้าใครที่เริ่มใหม่แล้วค่อนข้างที่จะยังสับสนอยู่เนี่ยแนะนำว่าให้ดูอีกหลายๆรอบนะครับให้ออกเสียงตามได้คล่องให้รู้ว่าต้อง he is หรือ is he เป็น have do not have has does not have อะไรยังไงเนี่ยฝึกบ่อยๆนะครับให้เราชินกับคำหลายๆคำที่มันใช้นะครับเพราะว่าวันนี้เราเรียนกันไปค่อนข้างหลายอย่างอยู่เหมือนกันลองทบทวนกันดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าใจได้อยู่แล้วแหละภาพมันไม่ได้ยากมากนะครับผมถ้ายังไม่ได้ถ้าพูดยังไม่คล่องเนี่ยก็ฝึกมันต่อไปครับผมฝึก3รอบ4รอบ5รอบไม่ว่าจะกี่รอบเราก็ต้องทำเพื่อให้เราพูดได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะพูดได้เนี่ยก็คือเริ่มจากการที่เราค่อยๆพูดทีละคำทีละประโยคทีละ2ประโยคแล้วก็ทีละประโยคที่ยากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แหละครับผมฝึกไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราไม่ฝึกพูดเลยมันก็ไม่มีวันไหนหรอกที่เราจะพูดได้เหมือนเราจะร้องเพลงอ่ะถ้าเราไม่หัดร้องเลยเราก็คงออกเสียงทำนองไม่ถูกถูกไหมครับนั่นแหละเราก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคล่องนะครับผมโอเคก็มีเท่านี้นะครับบทนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปนะครับลองทบทวนกันระหว่างรอนะครับ1สัปดาห์ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปนะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่อยๆสะสมความรู้ไปทีละนิดฝึกใช้ไปให้มันคล่องแคล่วไปทีละจุดทีละจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละแล้วทุกคนจะสามารถเก่งได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพลย์ลิสต์นี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เข้ามาฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบนี้กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ติดตามรับแจ้งเตือนในตอนที่ผมอัพคลิปใน lesson ใหม่ๆต่อๆไปให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า Goodbye